สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะฮะอยู่กับเรา3คนครับน้องแหวนผมมาวินแล้วก็น้องลูกแก้วครับใช่แล้วค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกด3 plus ได้เลยนะคะวันนี้นะคะสตูดิโอของเราก็อบอุ่นค่ะใช่ฮะเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดด้วยสวัสดีครับนักศึกษาชาวไทยนะคะแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะ Welcome all the lovely students from Stanford University to our studio ครับนะคะวันนี้ก็อบอุ่นกันหน้าดูเลยใช่ครับใช่เรามาเริ่มข่าวแรกดีกว่านะวันนี้ข่าวเยอะมากครับจะบอกว่าเรามีข่าวเตือนภัยมาฝากครับตอนนี้มิจฉาชีพนะฮะโอ้โหคิดค้นวิธีแล้วมาหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะเอาเงินจากกระเป๋าเราให้ได้นะฮะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาได้เพิ่มช่องทางการแจ้งความออนไลน์ขึ้นมานะฮะหลังจากที่พบว่ามีผู้เสียหายรวมมูลค่ากว่า 45,000 ล้านบาททีเดียวครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนตั้งแต่วันที่1มิถุนาคมนะครับ2565นะครับถึง30กันยายน2566นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับแจ้งความเข้ามาเป็นจำนวน 365,547 เรื่องนะครับโดยแบ่งเป็นคดีออนไลน์จำนวน 336,896 เรื่องครับคดีที่เชื่อมโยงนะฮะจำนวน 166,438 เรื่องครับและคดีที่ไม่เชื่อมโยงอยู่ที่จำนวน 174,458 เรื่องครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 45,000 ล้านบาทนะครับส่วนผลการอายัดบัญชีนะฮะสามารถอายัดได้เพียง167,347 บัญชีคิดเป็นเงินก็คือ 11,000 ล้านบาทหรือได้แค่1ส่วน4เองนะครับโดยที่ผ่านมานะฮะประเภทคดีออนไลน์ที่มีการแจ้งความเข้ามามากที่สุดก็คือการหลอกลวงให้ซื้อของสินค้าหรือบริการหลอกลงมานะครับก็คือหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหลอกให้กู้เงินหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข่มขู่ทางโทรศัพท์นะครับหลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินเรียกได้ว่ามาสารพัดวิธีจริงๆนะฮะและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเพิ่มช่องทางการแจ้งความออนไลน์นะครับผ่านทาง www.thaipoliceonline.com นะฮะหรือโทรสายด่วนได้ที่1441หรือโทรที่เบอร์ครับ0818663000นะครับโอ้ต้องบอกว่าหลากหลายรูปแบบจริงๆแล้วก็มูลค่าความเสียหายนี่สูงมากๆนะฮะตกใจมาก 45,000 ล้านเยอะจริงๆจะโอนเงินหรือทำธุรกรรมอะไรก็ต้องคิดให้ดีนะฮะถ้าไม่มั่นใจวางสายไปก่อนอย่าเพิ่งไปตอบไลน์ทั้งนั้นนะฮะอันตรายมากครับใช่แล้วค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงสะเทือนใจกับเหตุการณ์กราดยิงนะคะที่สยามพารากอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะซึ่งในกรณีนี้ค่ะทางสยามพารากอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้จัดค่ะให้มีการตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าก็มีหลายคนที่ต้องเผชิญกับสภาวะความผิดปกติทางจิตใจค่ะซึ่งสภาวะเหล่านี้นะคะอาจเกิดขึ้นได้หลังเจอเหตุการณ์รุนแรงที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจจะเป็นผู้ที่ประสบเหตุการณ์โดยตรงหรือเป็นผู้ที่ได้รับการสูญเสียจากเหตุการณ์ทางอ้อมซึ่งทางศูนย์การค้าสยามพารากอนก็มีความห่วงใยนะคะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จึงได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดหน่วยปฐมพยาบาลเติมพลังใจโดยจะมีการประเมินสุขภาพจิตตลอดจนให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้เช่าพนักงานและบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่10ตุลาคมในเวลา 10-20 นาฬิกาณบริเวณ Tourist Service Center ชั้น G สยามพารากอนค่ะเรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่เหมือนเธอปวดท้องเป็นหวัดเป็นไข้อะไรมันเห็นไงนี่มันอยู่ข้างในโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาดีที่สุดนะคะหรือว่าอาจจะหากิจกรรมใครเครียดทำแต่เน้นว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะแหมเรื่องนี้เนี่ยเครียดกันมากจริงเครียดมากมีลูกชายด้วยนะคุณเข้าใจเลยถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายหรือจิตใจตัวเองผิดปกติก็สามารถไปรับคำปรึกษาได้นะคะส่วนอีกหนึ่งวิธีที่คลายเครียดได้ดีมากๆเลยก็คือการท่องเที่ยวนั่นเองชอบมากค่ะทุกคนค่ะนี่สองคนนี้สายเที่ยวสายอย่างที่เห็นกันอยู่แวบหายกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะนี่แนะนำเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ต้องบอกว่าบูมมากๆเลยสำหรับปีนี้นะคะนั่นก็คือดอยอินทนนท์เชื่อไหมคะว่าตอนนี้ทำรายได้จากการเข้าชมทะลุ100ล้านบาท
ัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดเผยถึงงบประมาณระหว่างตุลาคม2565จนถึงเดือนกันยายน2566ค่ะโดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะสามารถจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าเที่ยวชมอุทยานได้รวมทั้งสิ้น100,555,100 บาทค่ะแล้วก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้นกว่า 1.2 ล้านคนเรียกว่านับเป็นอีกครั้งนะคะที่มีรายได้ทะลุ100ล้านบาทไปแล้วนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาค่ะและถึงแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นฤดูฝนด้วยแต่กลับมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 1,000 คนเลยทีเดียวค่ะโดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า400ถึง500คนนะคะทั้งนี้ก็ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังเชื่อมั่นว่าดอยอินทนนท์จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันมาเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยโดยมีการคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 คนและในจำนวนนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1,000 คนค่ะมั่นใจว่าหนาวนี้เยอะแน่นอนครับก็ไปเที่ยวน้อยไทยเที่ยวไทยเนาะเม็ดเงินจะได้เข้ากลับเข้าหาพวกเราเองนะครับผมแล้วก็ส่วนตอนนี้อยากชวนทุกคนนะฮะไปอิ่มอร่อยครับกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญที่จัดขึ้นเป็นวันแรกที่เซ็นทรัลพระราม2ครับว่าจะมีร้านไหนเด็ดๆไปดูกันเลยครับลิ้นติดโปรแฟร์สวัสดีค่ะพี่กรค่ะ3 4ค่ะเจออีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพาไปงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะอิ่มหนำสำราญกันครับผมที่จะมีขึ้นที่เซ็นทรัลพระราม2ครับวันที่5ถึง11ตุลาคมมีแค่7วันเท่านั้นเองนะคะแค่7วันต้องรีบไปกันนะคะครับผมคือร้านเจ๊พริกผู้ใช้ตลาดภูนะคะของขึ้นชื่อมากคุณหมอคะวันนึงขายประมาณ 3,000 5,000 ตัวค่ะของเขาเด็ดคืออะไรมั้ยยังไงครับแป้งเขาจะไม่หนาเกินไปครับผมไม่บางเกินไปกำลังเหนียวหนุบนุ่มและกุ้ยช่ายก็อร่อยมีไส้หน่อไม้กุ้ยช่ายเผือกแล้วก็ไส้มันแก้ว อันนี้คือฉายไรขนมไทยสไตล์ชาววังร้านนี้คุณหมอกล้องมีขนมไทยนะคะชิ้นละ10บาทเกือบ50หน้าแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะกล่องเล็ก6ชิ้นละ10บาทกล่องใหญ่13ชิ้น100บาทก็คือ5แถม1แล้วก็10แถม3ก็ดีมากๆเลยของคุณหมอทุกหน้าเลยนะคุณหมอกล้องกินได้หมดทุกหน้าเลยครับตั้งแต่ด้านนู้นมาเลยหน้านู้นไม่กินด้านไหนด้านนู้นกาแฟด้านนี้บอกลอดช่องครับผมอย่าลืมมากินต่ออ่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT Colorshow Daily Double Action Race Project Isuzu D-Max Magic Eyesเริ่มต้นเบรกนี้นะฮะจะพาทุกคนไปที่ช่อง3หนองแขมครับเพราะเมื่อเช้านี้เขามีพิธีบวงสรวงละครที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือผมลิขิตนั่นเองครับหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับและปล่อยตัวอย่างละครออกมานะฮะแฟนๆละครอเจ้าต่างๆทั้งหลายนะครับที่ชมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่าดูมากๆครับเพราะนอกจากจะมีนักแสดงนำจากบทเพลงนิวาสอยู่กันครบแล้วยังเสริมทับความสนุกสนานด้วยนักแสดงใหม่อีกมากมายนะฮะรวมถึงนักแสดงเจนใหม่ๆก็อยู่ในรุ่นลูกด้วยนะครับและก่อนที่ละครผมลิขิตจะออกอากาศในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเมื่อเช้าทีมงานนักแสดงนะครับรวมถึงผู้จัดนะฮะแล้วก็ทีมงานต่างๆเนี่ยได้มีพิธีบวงสรวงเอาเลิกเอาชัยกันที่ช่อง3หนองแขมครับนำทีมโดยผู้จัดและบอสใหญ่นะฮะแห่งค่ายบอสคัสไทยเทเลวิชั่นนั่นก็คือพี่หน่องอรุณโอชาครับพร้อมด้วยกำกับอย่างพี่นายนะครับและทีมนักแสดงที่ยกทัพกันมาทั้งเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นคุณโป๊บธนวัฒน์นะครับคุณเบลล่าลานีนะฮะและต่อด้วยตัวละครที่สร้างสีสันมาตั้งแต่บุพเพสันนิวาสนั่นก็คือนุ่นลมิดานะครับพี่หยาจันยาและก็โมดวิสรุตครับและเสริมทัพด้วยตัวละครใหม่นะฮะที่จะมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลพิจักขนาเกรทวลินทร์ครับเพชรกิจโอมคณินนะครับปีเตอร์แพนป๊อกถากูลพีพีปุนปีดีซีนยี่หวาและก็น้ำฟ้าและอีกมากมายนะฮะไหนๆพวกเขารวมตัวกันแล้วไปฟังเสียงพวกเขาสักหน่อยครับมาบูมสวงละครพรหมลิขิตซึ่งเราอยู่ที่จออากาศแล้วค่ะ18ตุลาคมนี้นะคะระยะเวลาเกือบ2ปีนะคะก็ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวผ่านโควิดมาเยอะแล้วก็ใดๆก็คือว่าทีมงานตั้งใจกันทุกคนนะคะอยากให้พรหมลิขิตออกมาเนี่ยดีที่สุดผมเองก็รอดูครับพรหมลิขิตก็ได้เห็นตัวอย่างไปบ้างแล้วครับจากทางช่องครับก็รู้สึกว่าเป็นละครที่ดูแล้วมันฟอร์มใหญ่ก็อยากเห็นแล้วว่าในเรื่องจะเป็นยังไงรอชมในฐานะคนดูท่านหนึ่งจ้ะเพราะว่าคือเราด้วยความที่มีบุพเพสันนิวาสดีลันด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราภาคต่อไปจะเป็นยังไงแล้วที่เราเล่นไปจะเป็นยังไงก็จะได้เห็นพี่หมื่นกับกาลเกตที่โตขึ้นเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วแล้วก็มาดูความรักของรุ่นลูกดีใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเราในบทผมเล่นเป็นกษัตริย์ที่มีตัวตนอยู่จริงในอดีตเลยครับก็แบบอะไรไว้หนักๆเหมือนกันก็พยายามที่จะถ่ายทอดบทบาทนี้ให้ดีที่สุดถือว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากเพราะว่าจะต้องแบบปะทะตะลุมกันตลอดเป็นคนทําให้เราแสดงด้านร้ายกาจของเราออกมาแบบที่เราพยายามจะข่มแล้วอย่างเงี้ยเชื่อเฉือนกันแน่นอนสุดสุดพบกับพรหมลิขิตนะครับวันที่18ตุลาคมนี้นะฮะรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนครับดูทางช่อง3กด33ครับพลาดไม่ได้เลยใช่ฮะด้วยประการทั้งปวงเนาะสนุกแน่นอนอยากเห็นปรากฏการณ์อีกครั้งนึงฮะถนนโล่งแบบนั้นครับเอาละค่ะส่วนละครอีก1เรื่องค่ะที่ต้องบอกว่าปังทุก EP แล้วมันก็แซ่บแซ่บขึ้นเรื่อยจริงๆนั่นก็คือเกมรักทรยศค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ออกอากาศมาถึง EP ที่14แล้วค่ะครับสำหรับเรื่องเกมรักทรยศนะคะได้นักแสดงมากฝีมือระดับต้นๆของประเทศมาร่วมการประชันบทบาทหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่แอนทองประสมพี่อนันดารวมถึงคุณแม่คนสวยน้องแพทิเซียกูดนะคะทั้ง3คนเนี่ยเคยมาพูดคุยกับเราแล้วในรายการว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นรีเมคของซีรีส์ต่างประเทศนะคะการเปรียบเทียบย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่พวกเขาก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มองว่าทุกๆเวอร์ชันเนี่ยมีเสน่ห์ของตัวเองนะคะไม่เหมือนกันซึ่งหลังจากได้มาดูเกมรักทรยศดำเนินเรื่องออกมาเนี่ยคือมันดีมากๆรวมถึงการแสดงของนักแสดงทุกคนที่ทำออกมาได้ปังสุดๆงานนี้พี่แอนบอกเลยว่าดีใจแล้วก็ปลื้มมากๆค่ะที่กระแสตอบรับดีเกินคาดพร้อมบอกว่าคุ้มค่ากับที่เหนื่อยมากๆไปนะคะเราไปฟังเสียงพี่แอนกันหน่อยค่ะขอบคุณค่ะดีมากค่ะดีเกินคาดคือแอนเล่นแบบแอนเล่นขาดใจแอนกัดลิ้นเล่นเลยอะค่ะคือก็เต็มที่แล้วแล้วก็ผลลัพธ์ที่คนดูได้รับไปเขาก็ได้รับพลังงานของเราแบบนั้นจริงๆเราก็ดีใจที่คนดูรู้สึกว่าเราตั้งใจอยากให้ทุกคนเปิดพื้นที่ให้กับนักแสดงแบบรุ่นแอนได้ทำอะไรที่มันหลากหลายสะเทือนใจไหมคือรุ่นแอนเพราะหมายถึงว่ารุ่นแอนเนี่ยก็จะถูกแบบไปจำกัดไปอยู่กับต้องหมาม้าเท่านั้นไอ้หมาม้าไม่รังเกียจหรอกเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจสำหรับวัย40ที่มันโคตรแซ่บเลยหมายถึงสนุกนะความหมายถึงไม่ได้เป็นเรื่องของอย่างนั้นแต่ว่ามันสนุกอีกเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีคนคิดพล็อตหรือเด็กรุ่นใหม่แอนชอบนะที่มีอย่างก้าวผู้กำกับคนนี้ที่เขากล้าที่จะทำเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็ดารานำก็เป็นวัยอย่างแอนอนันดาด้วยซึ่งก็เป็นดารานำซึ่งแบบมันทำให้แบบเรามีกำลังใจที่จะทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยที่น้องเด็กรุ่นใหม่กล้าที่จะใช้พี่ๆเล่นคืนนี้มาติดตามกันต่อเลยค่ะแซ่บๆกับเกมรักทรยศนะคะทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ได้เลยครับส่วนละครอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เตรียมจะลงจอให้เราได้ชมกันทางช่อง3วันนี้เป็นวันแรกแล้วนั่นก็คือละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่นั่นเองค่ะและก่อนที่ละครเรื่องนี้นะคะจะมาเสิร์ฟความสุขและความสนุกให้คุณผู้ชมได้รับชมกันวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคู่พระนางนะคะมาร่วมพูดคุยกับรายการเราด้วยต้องขอต้อนรับน้องเด่นคุณและน้องน้ำหวานค่ะสวัสดีค่ะตัวคอนเซปต์นะมาพร้อมแกะด้วยนะจ๊ะแหมก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันเห็นว่าวันนี้เมื่อเช้าอากอบสุขผู้จัดของเราก็ได้พาเหล่าบรรดานักแสดงไปมูเอาเรื่องเขาใช้กันก่อนด้วยใช่ครับเราบรรยากาศได้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็เมื่อเช้านี้ก็แต่เช้าเลยเนาะเราก็ไปบวงสรวงละครเรื่องที่ศาลหลักเมืองที่ศาลหลักเมืองใช่ครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างขลังนิดนึงใช่ค่ะคือตอนแรกอ่ะอึมครึมเหมือนฝนจะตกแต่พอไปถึงอ่ะฟ้าเปิดค่ะใช่เล่นดีเล่นดีนะใช่ค่ะทุกคนใช่และละครเรื่องนี้ฮะเป็นแนวไหนและคุณสองคนเล่นเป็นใครครับจริงจริงละครเรื่องนี้ก็เป็นละครบ้านไร่นะก็จะเป็นละครที่ย่อยง่ายเป็นละครแบบสบายสบายแล้วก็ตัวละครสลันก็จะเป็นตัวละครที่เป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในบ้านไร่ตรงนั้นซึ่งบ้านไร่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นผู้มีอิทธิพลมีหลายคนและ
มีสาวคนหนึ่งหลุดเข้าไปอ๋อหลุดเข้ามาผมก็เลยหลุดเข้าไปผมโผล่เข้ามาผมก็เลยห่วงความปลอดภัยเพราะว่าคนอื่นๆไม่น่าไว้ใจแถวนี้อยู่ยากอ่ะโอ้โหผมว่าคุณนี่แหละครับไม่น่าไว้ใจที่ใช่ใช่ใช่คุณนี่แหละที่พูดมาพูดได้หรอไม่รู้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 ครับแล้วก็ในเรื่องนะคะหวานรับบทเป็นพิมพิกาค่ะก็จะเป็นเจ้าสาวของบ้านไร่ที่นี่ก็คือในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อย่างที่เด่นคุณบอกนะคะว่าจะเป็นเกิดที่บ้านไร่คือของพวกเราเนี่ยจะอยู่ทางภาคโซนอีสานค่ะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไปถ่ายทำกันที่เขาใหญ่แล้วก็ราชบุรีเป็นหลักเลยค่ะก็คือเอาวิวสวยๆมาฝากแน่นอนแล้วก็อันนี้ที่เห็นก็คือไม่ได้ถือมาเฉยๆนะคือจะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิมมิคของเรื่องก็คือในเรื่องมันมีน้องแกะจริงๆแกะตัวเป็นๆใช่ไหมแกะตัวเป็นๆจริงๆค่ะเพราะว่าตัวเจ้าสาวบ้านได้เนี่ยตัวของพิมพิกาเขาต้องเป็นคนที่เลี้ยงแกะเขาเป็นคนเลี้ยงแกะหนูเป็นเด็กเลี้ยงแกะหนูเป็นเด็กเลี้ยงแกะค่ะนี่ถ่ายทำมาที่ต่างจังหวัดตลอดเลยใช่ไหมคะบรรยากาศมันเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนร่วมงานกับเด่นคุณหนักใจไหมคะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่เล่นกับเด่นคุณแต่ว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาแบบเกือบ10ปีแล้วยังคบกันอยู่ใช่ไหมฮะยังคบกันอยู่ยังคบเขาเป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเขาไม่มีใครเลยเราเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีรักเหมือนเดิมใช่แล้วก็ดีใจกับม้ากับแกะเป็นไงคะยากไหมอยู่กับม้ากับแกะยากค่ะอยู่กับแกะก็ว่ายากแล้วอยู่กับม้าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ม้ากับแกะมันรวมกันยากมากค่ะดีสิคะแต่ว่าทางนี้เขาจะถนัดกับม้ามากใช่ครับก็ชอบขี่ม้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับละครเรื่องนี้ก็จะได้ขี่ม้าเยอะด้วยแล้วก็มีฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างหวาดเสียวอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็มีทั้งขี่รถมอเตอร์ไซค์ซิ่งขี่รถกระบะเกียร์แมนนวลซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไล่ล่ากันคือมันแน่นอนคุณถนัดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับปล่อยอารมณ์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนี่ต้องบอกว่าน้ำหวานในเรื่องเนี่ยต้องเล่นเป็นแบบสาวน้อยวัยยังไม่ถึง20ก็จะแบบแก่นเซียวซนๆน่ารักส่วนคุณเด่นคุณนี่ก็จะแบบมาแบบแนวดุๆเขาอะทำตัวแบบเท่ๆคูลๆในเรื่องนี้แต่เห็นเขาบอกว่ามันเล่นยากมากเพราะว่ามันต่างจากตัวจริงโดยสิ้นเชิงจริงหรือเปล่าคือจริงๆก็เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ายากไม่ยากแต่ว่าความนิ่งความอะไรเนี่ยเราก็จะพยายามทำตั้งแต่ยังไม่เข้าฉากเลยตั้งแต่นั่งอยู่เซตก็พยายามที่จะนิ่งๆไว้อะไรสมาธิเนาะใช่ครับก็จะช่วยได้ครับช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างช่วยได้ครับช่วยได้ช่วยได้แล้วน้องหวานนะคะต้องมาเล่นเป็นสาวน้อยวัยแรกแย้มใช่แบบในเรื่องก็คือจะเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดอายุยังไม่ถึง20เราก็จะมีความทำโมนจะมีความสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอเขาที่เป็นแบบจะเป็นผู้ใหญ่โตๆหน่อยแต่ว่าเขาก็จะเราจะคิดว่าเขาดุเราจะคิดว่าเขาแบบปากร้ายปากเสียแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กปากแจ๋วเหมือนกันเราก็จะมีการแบบว่าปะทะคารมปะทะคารมกันตลอดตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะสิโซ่ปะทะคารมอยู่ปะทะคารมเรื่องของภาษาหน่อยเรื่องนี้ภาษากลางใช่ไหมเรื่องนี้มาคุณโชว์ภาษาอีสานเรื่องนี้เป็นภาษาอีสานแต่เป็นภาษาอีสานก็สำหรับผมก็ยากนะครับเพราะว่าการใช้ภาษาอีสานในละครเรื่องนี้จะเป็นการใช้ภาษาอีสานที่ทำพยายามทำให้ได้ให้ทุกคนเข้าใจคือเราจะไม่ใช้คำลึกแล้วก็พอไม่ใช้คำลึกคำบางคำมันจำเป็นต้องใช้คำลึกแต่ผมไม่ได้พูดมันก็จะอาจจะแบบติดขัดนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยผมก็ฝึกมาเรื่อยๆจนได้คุณไม่เท่าไหร่แต่คนนี้ผมอยากจะรู้ยังไงได้เองเราเนี่ยยังไงคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าพอด้วยตัวเขาอะในเรื่องพอเขาพูดอีสานอะแล้วมันคอนทราสต์กับบุคลิกเขาที่แบบดูเคร่งขรึมอะไรเงี้ยพูดอีสานเขาน่ารักทางผู้กำกับก็เลยแบบว่ามาเราก็พูดด้วยกันหน่อยมันดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เป็นคนเชียงรายเป็นคนเหนือสาวเหนือใช่คือโชคถือว่าโชคดีนะเอาจริงแล้วอ่ะเพราะว่าเชียงรายกับภาษาเหนือกับภาษาอีสานอ่ะมันใกล้กันมันจะสำเนียงใช่ค่ะมันจะสำเนียงนิดนึงแล้วภาษาอีสานอันนี้ก็เพิ่งเป็นความรู้ใหม่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีหลายสำเนียงอันนี้ก็เพิ่งรู้เพราะว่าคนในกองอ่ะที่เป็นแบบคุณครูสอนเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหลายสำเนียงเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาคนที่แบบง่ายหน่อยอะไรเงี้ยที่เราไปด้วยได้ก็เลยทำให้ในกองแบบโอเคค่ะใช้ความพยายามเลยทีเดียวใช่ค่ะดูนะคะพระนางตั้งใจมากๆและอีกหนึ่งเรื่องคือชื่อเนี่ยหลายคนคุ้นเคยครับเพราะเป็นละครรีเมคเนาะสมัยนู้นก็จะเป็นคุณปอทฤษฎีกับคุณน้ำฝนพัชรีกดดันไหมคะพระนางในรอบนี้ไม่ครับไม่กดดันใช่ก็ทำงานให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ในช่วงเวลานั้นครับครับ
เพราะว่าหวานรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันนี้ก็เป็นละครที่จะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้กดดันงั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้ง2คนเลยนะคะทั้งเด่นคุณแล้วก็น้ำหวานฝากละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่กับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้1ทุ่มจะได้ชมกันแล้วค่ะครับก็ฝากละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่นะครับเป็นละครที่ย่อยง่ายดูง่ายแล้วก็ดูแล้วมีความสุขกันทั้งครอบครัวแน่นอนครับมีทั้งบู๊มีทั้งแอคชั่นมีทั้งดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้ที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องแรกที่ผมแบบผอมด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ใช่ใช่ทำคาแรคเตอร์ใหม่อะไรวิธีต่างๆใหม่หมดเลยครับผมครับน้ำหวานครับค่ะก็ฝากเรื่องละครเจ้าสาวบ้านไร่ด้วยนะคะวันนี้1ทุ่มตรงค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ฝากให้กำลังใจพวกเรา2คนละค่ะแล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปถ่ายทำกันถึงต่างจังหวัดแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆเก็บภาพบรรยากาศมีในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งแบบสัตว์เด็กแกะแพะวิวสวยๆของประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามเจ้าสาวบ้านไร่ด้วยนะคะครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเจ้าสาวบ้านไร่นะฮะ1ทุ่มตรงช่อง 3.33 นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากๆที่ร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามข่าว IT กับคุณศิษย์ชัปปวีกันครับเดแฮแชมพูก๊าซหุงต้ม PTคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะทำให้เราอยากจะสอดส่องหาโซลูชันต่างๆที่สำคัญในต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีว่ามันพอจะมีความก้าวหน้าหรืออะไรล้ำๆที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเยือนตามสถานที่ต่างๆไปดูค่ะว่าต่างประเทศเขามีโซลูชันอะไรบ้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะในสหรัฐยุโรปออสเตรเลียรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์จะมีระบบเตือนภัยระดับชาติซึ่งเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าเซลล์บอดแคสต์ค่ะมันจะส่งข้อความสั้นๆไปยังเสาสัญญาณในที่เกิดเหตุส่งต่อให้มือถือทุกเครื่องพร้อมกันในการใช้งานตั้งแต่รุ่นเก่า 2G ไปจน 5G ไม่จะเป็นต้องส่งผ่านค่ายมือถือซึ่งคนไทยยังไม่มีระบบนี้ในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆคนในพื้นที่จึงยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนส่วนการแจ้งเตือนนั้นจะเน้นไปที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวสึนามิรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์อย่างการก่อจลาจลหรือการกราดยิงการเตือนจะเป็นข้อความสั้นว่าเกิดเหตุอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่อให้คนในพื้นที่รับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีซึ่งมีการแจ้งเตือนทั้งภัยธรรมชาติรวมถึงเหตุร้ายจากน้ำมือมนุษย์หลังจากนั้นหลายบริษัทในสหรัฐก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นมาช่วยโดยเฉพาะการทำAI มาเสริมกับการทำงานกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบอาวุธปืนยกตัวอย่าง Omni Alert หรือ Zero Eyes ที่นำไปใช้งานในหลายโรงเรียนหลังเกิดเหตุกราดยิงหลายครั้งในสหรัฐระบบนี้จะคอยตรวจจับภาพอาวุธปืนพร้อมส่งการแจ้งเตือนให้คนที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างฉับพลันเมื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินคิดต่อยอดได้หลายหน่วยงานตามนี้191นั้นสำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเท่านั้นค่ะสีขอพ่วงท้ายด้วยเบอร์1111ซึ่งขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เหมือนกับศูนย์การแจ้งภัยพิบัติต่างๆค่ะหากใครเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำคือ3คำหนีซ่อนสู้หนีต้องมีสติในการวิ่งหนีหาที่ปลอดภัยแต่ไม่ใช่ห้องน้ำนะคะประตูทางออกฉุกเฉินทิ้งสีขอมาจำเป็นไปให้เงียบไปให้ไวรวมถึงสามารถช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ก็จะเป็นการดีซ่อนในกรณีที่คุณออกจากพื้นที่ไม่ได้รีบซ่อนตัวในที่ปลอดภัยล็อกประตูหาสิ่งของกีดขวางปิดไฟในห้องและปิดเสียงมือถือสู้ยึดเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่สามารถซ่อนตัวหรือหนีได้กรณีประจันหน้าคนร้ายเข้าถึงตัวอย่าสู้แบบเผชิญหน้าเลือกซุ่มโจมตีและใช้ของรอบตัวเป็นอาวุธค่ะคุณผู้ชมบริษัทองค์กรหน่วยงานหรือภาคบุคคลก็ได้ค่ะท่านไหนที่มีนวัตกรรมที่ดีๆอยู่ในประเทศไทยที่คิดว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้นะคะก็ติดต่อมาให้ทาง Daily City นะคะเป็นเหมือนหนึ่งในสื่อที่ช่วยทำหน้าที่ในการบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้นวัตกรรมต่างๆเพื่อที่จะใช้ช่วยแก้ปัญหาคนไทยให้ประเทศไทยเรายกระดับมากยิ่งขึ้นกันได้นะคะผ่านช่องทางที่ซีกำลังขึ้นให้อยู่นี้เลยค่ะหรือส่งผ่านเรากับช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราก็ได้ค่ะขอบคุณคุณซีชัดปวีด้วยนะคะและคืนนี้1ทุ่มตรงนะครับเจ้าสาวบ้านไร่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารโคโลชัวรัชชาวิซีแอดวานซ์พรีเซรั่มรวมถึงชุดพิธีกรจากนาซิสอแมสมีและปานิคลอสเซตด้วยค่ะวันนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ